เหลืองเหลืองเอาเป็นเหลืองได้นะไปเด้อมาจ้าน้าโอ๋ค่ะวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีที่8ปีของเอเป็กครับวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเอเป็กครบรอบ28ปีครับมันก็ได้รู้วิธีการแบบว่าดูแลผิวพรรณด้วยใช่ไหมใช่ครับที่นี่เขาก็เชี่ยวชาญแล้วก็เรียกว่าเรื่องของการดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยครับมาที่นี่ได้เลยสุโบก็เองมีเคล็ดลับดูแลผิวการเป็นตลอดของผมก็พยายามพักผ่อนเยอะๆครับแล้วก็พยายามที่พลาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการทาครีมบำรุงครับแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยครับออกกำลังกายฮะออกกำลังกายไปในตัวไหมออกกำลังกายช่วยได้เยอะครับฝากไปครับคุณใครที่แบบว่าสนใจอยากจะมาไม่ได้โอเคไม่เลยโอเคครับโอ้ขออนุญาตถามถึงเรื่องคุณตำรวจเนี่ยครับคุณครับคุณตำรวจล่าสุดค่ะที่ฮ่องกงอันนั้นเป็นอะไรครับอ๋ออันนั้นก็ผมไปถ่ายเป็นโปรโมทการท่องเที่ยวของทางฮ่องกงครับแล้วก็เลยใส่ชุดอย่างนั้นครับเพราะว่ามันเป็นการล้อธีมของภาพยนตร์ฮ่องกงในยุค90อะไรเงี้ยอันนั้นผม cover เป็นเหลียงเฉาเว่ยครับอันนี้คือลูกนี้เรา request เองหรือว่าเขาจัดการเขาจัดการให้ครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดังสมัยยุค90ของทางฮ่องกงอะไรเงี้ยครับก็หลายเรื่องเลยครับใช่ครับแต่ว่าชุดตำรวจจะเด่นหน่อยครับครับพอได้ใส่ชุดนี้แล้วความรู้สึกของอ้อเป็นไงบ้างครับเดินเชิดเลยฮะที่ฮ่องกงฮะก็เดินแล้วก็เริ่มจากจับผู้จัดการก่อนคุณโชว์โดนจับไปเหรอครับโดนจับเขาฝืนไหมครับเขาฝ่าฝืนไหมครับคุณผมใส่กุญแจมือเลยฮะจับไม่ยากเลยเหรอจับไม่ยากเดินอยู่ใกล้ๆต้องดูแลผมอยู่แต่พอเราแต่งที่นั่นมันออกไปเป็นไปร้องข่าวเขาบอกว่าอยากโดนจับอ๋อครับคือผมว่าต้องขอบคุณพี่โชว์ด้วยครับเขาถ่ายรูปสวยแล้วก็ตรงนั้นแบบว่าบรรยากาศมันได้ด้วยครับจริงๆเป็นที่ที่ถ่ายหนังเรื่องนั้นเลยครับที่เทโอยืนอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่าที่ทำอยู่ด้วยคุณพี่โชว์เป็นตากล้องไหมครับพี่โชว์เป็นตากล้องครับและเป็นผู้ที่ถูกโอจับด้วยถูกรวบด้วยมันอยู่รวมในทีมนั้นเป็นทุกอย่างให้โอเลยเหรอครับเป็นหมดอ่ะเป็นไงพอได้เห็นแบบว่าฟีดแบ็กคนชมว่าหล่อผมก็ดีใจครับก็โอเองก็ชอบครับเพราะว่าแบบเป็นชุดที่แบบจริงๆแล้วเขาเลิกใส่ไปแล้วมันไม่มีแล้วครับเป็นชุดเก่าอะไรเงี้ยก็ดีใจครับได้ใส่แล้วก็เราก็เคยดูเราเป็นแฟนหนังของประเทศเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับได้ไปแล้วก็ดีใจที่คนชอบหลายคนอยากเป็นผู้ต้องหาครับเหมือนคุณโชครับก็ดีใจครับยินดีมากมากครับหลังจากนี้จะมีการร่วมงานกับทางฮ่องกงจริงจริงก็มีไปอีกรอบแล้วครับผมแต่ยังไม่ออกครับอันนี้คือเป็นในฐานะอะไรแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่ายังไงจริงๆเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวครับใช่ครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหลังโปรเจกต์หลังจากนี้จริงๆไม่ได้มีของโออย่างเดียวก็มีของนักแสดงคนอื่นด้วยครับลูกต่อไปโอพูดได้หรือยังครับว่าจะออกมาเป็นลูกไหนอะไรยังไงจะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับมันจะไม่ได้มาเป็นทีมแบบนี้ได้เห็นภายในปีนี้มั้ยครับปีนี้ครับน่าจะเห็นปีนี้แล้วครับโอเคอ่ะอีกเรื่องนึงล่าสุดคุณจันจิให้คุณไปช่วยยืนยันตัวตนเค้าเหรอคะคุณในการทําบัตรอ๋อใช่ครับเพราะว่าน้องเค้าทําบัตรหายครับโดนขโมยอะไรเงี้ยครับแต่เค้าบอกว่าเจ้าหน้าที่ทําว่าหน้าไม่เหมือนเดิมก็เลยต้องไปยืนยันช่วยยืนยันไม่ผมไปด้วยกันอยู่แล้วผมไปส่งเค้าเค้าตกใจมั้ยครับเจ้าหน้าที่ทักว่าหน้าไม่เหมือนเดิมอาจจะเป็นของเรื่องของแบบภาพในภาพอาจจะไม่เหมือนเดิมคนเราก็ต้องมีอัปเดตกันบ้างเราจริงอย่างกับเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะในขั้นตอนตัวจริงผมบอกเขาตัวจริงยืนยันว่านี่คือจริงตัวจริงใช่แล้วจริงเขาก็บอกว่าต้องภูมิใจที่เขาบอกว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่คนเดิมครับต้องยืนยันหลายขั้นตอนไหมครับคุณโอไม่ได้ขนาดนั้นครับแค่บอกเขาคนเดียวกันเหมือนเดิมสวยเลยน่ารักไหมคะน่ารักสวยครับสวยสวยกว่าเดิมก็คือผ่านไปด้วยดีใช่ไหมครับสำหรับขั้นตอนการทำบัตรต่างๆผ่านไปด้วยดีครับตอนนี้ยังมีอะไรที่ต้องน้องจะต้องไปติดต่ออีกไหมครับโอ้หลังจากที่ทำน่าจะหมดแล้วนะครับครับผมจะเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ได้ยังครับยังครับยังไม่เรียกครับแต่เดี๋ยวส่งบินไปตอนนี้ยังนะฮะยังไม่มีแผนเลยฮะหรือว่ามีแผนไปเที่ยวไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีฮะไม่มีเลยใช่ครับช่วงนี้มีลุยงานอย่างเดียวหรอคุณโอ้หรือไง
ก็ใช่ครับเพราะว่าละครจะออกแล้วครับครับผมในวันที่ฝนพังพายครับ3มิถุนายนนี้ช่วง2ทุ่มนะฮะนี่ปล่อยน้ำจิ้มมาแฟนๆก็ฟินกันอย่างต่อเนื่องมาครับทุกท่านใช่ครับก็ปล่อยมาเรื่อยๆครับวันนี้ก็มีปล่อยอีกครับเป็นไงพอได้เห็นแบบกระแสแบบแฟนๆยิ่งใหญ่มากก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นไม่ได้ร่วมงานกับแต้วก็นานแล้วแล้วก็เป็นผลงานที่แบบไม่ได้ง่ายเลยสำหรับโอเองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นได้รับบทเป็นทนายด้วยอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็แบบดราม่ากันตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกใจคนดูครับบทที่เป็นทนายมันค่อนข้างที่จะต้องจำเป๊ะอะไรใช่เราแม้นเป็นบทกับโอบ้างเราจำเก่งมากใครเป็นคนช่วยท่องบทครับคุณท่องบทท่องผมท่องทุกวันนะครับเดินไปไหนก็ท่องครับจะได้เห็นโอในลุคทนายใช่ครับใช่ครับกลับมาเล่นกับพี่เต้าครั้งนี้เป็นยังไงก็ดีใจมากครับเพราะว่าอุ้ยเตะครับก็ดีใจครับเพราะว่าแบบไม่ได้ร่วมงานกับแต้วก็นานแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับแต้วก็แบบแฮปปี้ครับเพราะว่าแต้วเป็นนักแสดงที่ตั้งใจมากๆแล้วก็คือเราก็แบบซัพพอร์ตกันตลอดอะไรเงี้ยบางทีบทมันยากแต่ว่าแต้วก็แบบบางทีก็ส่งกำลังใจให้กันครับส่งด้วยสายตาด้วยมือด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นไหมเราคาดหวังเยอะไหมเกี่ยวกับเหมือนช่วงนี้คือแบบคนจับตามองคนแบบไม่ค่อยดูทีวีกันอะไรก็อยากให้คนกลับมาดูนะครับเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ต้องดูในมือถือก็ได้ครับอยู่ที่ไหนก็ดูได้อะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้คนกลับมาดูเยอะๆเพราะว่าเราก็ทำเพื่อให้คนไทยดูอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ละครก็มีแบบรูปแบบใหม่มากขึ้นด้วยแล้วก็บทก็แบบเพิ่มเปลี่ยนใหม่มากขึ้นก็น่าจะสนุกขึ้นแล้วก็น่าจะดึงคนดูกลับมาดูละครกันได้อีกครับด้วยละครมันใกล้ก่อนแล้วหลายๆคนนักแสดงหลายคนก็จะแบบไปขอพงขอพรอย่างเงี้ยให้ละครปังโอ้มีไหมครับมีนะครับผมก็ขอทุกวันเลยจริงเหรอไปขอคนเดียวเลยเหรอครับชายเดียวไม่หรอกครับก็ไปทำบุญไปอะไรอย่างงี้ก็ขอครับเพราะว่าเราก็อยากให้คนดูได้ดูผลงานที่พวกเราตั้งใจทำกันอย่างคุณเต้าเองเขาก็สายมูกันนะเหมือนกันเราอ๋อมูไปด้วยกันไปด้วยเดินสายกันฉ่ำก่อนละครออนเลยแบบครับล่าสุดก็ไปเวียนเทียนกันมาครับขอให้ละครปังขอให้ละครปังครับเอากินเอาจริงๆพี่อะไรแล้วจริงจริงไปทำบุญครับมีตั้งไว้ไหมครับว่าเรตติ้งเท่านี้เดี๋ยวไปแบบแก้บนอย่างนี้ด้วยการอย่างเงี้ยครับมีไหมคือไม่ได้คิดไว้ครับก็แค่แบบอยากให้คนดูเยอะๆครับไม่ได้ตั้งไว้ว่าต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากให้น้อยขอบคุณพี่โอ้ขอบคุณละครเนี่ยคุณฝากละครหน่อยฝากละครด้วยครับในวันที่ฝนพังพายนะครับวัน3มิถุนายนนี้นะครับทางช่อง3ครับก็เป็นละครอีกเรื่องนึงโอ้กับแต้วนะครับที่ได้โคจรมาเจอกันครับก็ฝากไว้ด้วยน่าจะถูกใจคนดูทุกๆคนครับในรอบกี่ปีนะที่เป็นในรอบประมาณ10ปีเองครับโอ้แป๊บเดียวจริงนานแล้วเหมือนกันสมการรอคอยเนาะฮะสมการรอคอย10ปีนะสมการรอคอย10ปีโอเคครับพี่โอขอบคุณครับขอบคุณครับ